มันเหมือนมีกลิ่นเน่าโชยออกมาไปเปิดดูถึงรูฮะว่าตายไปเรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้ตำรวจสันนิษฐานครับว่าคนร้ายน่าจะเป็นแฟนหนุ่มชาวรัสเซียแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้มีการสันนิษฐานว่ามีโอกาสสูงเพราะว่ามันมีคลิปจากกล้องวงจรปิด mm. เห็นภาพนะฮะว่าเหมือนกับว่าตัวแฟนหนุ่มชาวรัสเซียคนนี้ขับรถแล้วก็ หนีไปที่ระยองเลยฮะครับผมจริงๆตามจับตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราย้อนไปก่อนเพราะว่าเหตุเนี่ยกว่าที่เจ้าหน้าที่จะรู้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ประมาณช่วงเย็นช่วงค่าเข้าไปแล้วแล้วเป็นเวลาถึง3อาทิตย์นะฮะกว่าจะมีคนรู้ว่ามีผู้เสียชีวิตครับนี่คือช่วงที่เจ้าหน้าที่ครับเมื่อช่วงเย็นและค่าเมื่อวานนี้นะครับช่วยกันเก็บศพนายธีรพงศ์อายุ31ปีนะครับชาวอําเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นหัวเนี่ยเหลือแต่กะโหลกแล้วแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชยออกมาครับกู้ภัยอคื ต้องจุดทูบกลบกลิ่นครับซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะถูกฆ่ามานานกว่า3สัปดาห์แล้วนะครับโดยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโดยคาดการนะครับว่าคนร้ายเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นชายชาวรัเสเซียเนี่ยลงมือฆ่าที่ห้องนอนบ้านหลังใหญ่ครับตั้งแต่ช่วงหลังวันที่22พฤษภาคม2 0 1 5นะครับขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกินข้าวอยู่ภายในบ้านหลังจากนั้นทั้งสองคนน่าจะมีการทะเลาะก,กันครับแล้วมีการหมกศพไว้ในห้องนอนหลายวันก่อนที่ จะมีการนำศพผู้เสียชีวิตก็คือตัวคุณธีรพงศ์เนี่ยซึ่งห่อด้วยผ้าห่มเนี่ยนะแล้วก็นำลงมาจากห้องนอนมาเก็บไว้ที่ห้องเก็บของหลังบ้านครับแล้วล็อกกุญแจเอาไว้ก่อนที่จะปีนออกทางหน้าต่างครับหลบหนีเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตนะฮะคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันครับเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตัวของแม่ของคุณธีรพงศ์แม่ของผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณวันดีครับบอกว่าก็เล่าให้ฟังครับบอกว่ามีเพื่อนบ้านข้างเคียงเนี่ยบอกว่า คือได้กลิ่นเหม็นนะ่ะคล้ายสัตว์เลี้ยงตายนะครับก็พยายามเดินหาอยู่รอบนึงแต่ไม่เจอครับคุณผู้ชมครับจนกระทั่งคราวนี้มันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมาอีกอันนี้คือเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังเ่ยนะคราวนี้เนี่ยฮะเราทำกราฟิกจําลองเหตุการณ์ให้ดูคือเพื่อนบ้านก็รู้สึกว่าบ้านนี้มันผิดปกติเพราะว่าเอาละ่ะคือมันมีกลิ่นเหม็นนะ่ะคุณผู้ชมก็พยายามเดินหาฮะปรากฏว่าคราวนี้ส่องดูละเอียดปรากฏ เห็นผ้าห่มอยู่ข้างในก็เลยเนี่ยฮะแจ้งทางกู้ภัยสว่างจัญยาธรรมนะครับจุดอำเภอประสาทจังหวัดสุรินเข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าเนี่ยฮะพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปโอ้โหก็เจอศพคุนชิรพงศ์ผู้เสียชีวิตแล้วและที่สําคัญครับก็พบร่องรอยการลากศพ มีเศษผมแล้วก็คราบเลือดอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเก็บของนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูสุดท้ายก็เลยมีการพบศพถูกฆ่าห่อด้วยผ้าห่มแล้วก็เลยมีการแจ้งทางแม่ผู้เสียชีวิตก็คือคุณวันดีลองไปฟังเสียงคุณวันดีครับแม่ของคุณธีรพงศ์แม่ของผู้เสียชีวิตครับพอสักสองสามวันทนั้งหมดเบ้นอีกก็เลยมาดูอีกแต่ไม่มีจะไม่ได้เอใจว่าเออในนั้นมีมอะไรนะแต่เ,เพิ่งมาดูวันนี้มาสองดูว่ามีผ้าเอาเอ๊ใจทำไมมีผ้า ถึงมันเป็นอย่างนี้เลยเรบ่ลยว่าเอ้ยก็บอกเพื่อนว่าไปตามตึต้งให้แม่หน่อยหนูก็ว่างนี้เนาะมันก็ไปตามมาเพราะไปตามมาเขาก็ส่งดูสง่งรายงนเรืนองโคลนเป็นอะไรเลยนะแม่บอกว่าพอเห็นศพลูกถึงกับช็อกเลยนะครับเพราะว่าศพเนี่ยนะฮะถูก ตีด้วยของแข็งจนหัวเละไปหมดเลยครับและคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ขวดกระหน่ำตีครับเพราะว่าไปเจอเศษขวดแตกกระจายเกลื่อนอยู่เต็มบ้านครับแถมหมาพิษบูที่เลี้ยงไว้ก็หายตัวไปด้วยครับไม่รู้ว่าไปไหนหรือว่าอาจจะถูกฆ่าแล้วก็ไปฝังที่ไหนที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงเย็นของวันที่26พฤษภาเนี่ยดูเหมือนว่าตัวคนร้ายเดินไปขอพรั่วกับพ่อด้วยนะฮะ คือแม่ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของแฟนหนุ่มชาวรัสเซียของลูกชายแน่นอนฮะแล้วก็เล่าความสัมพันธ์ของลูกกับแฟนหนุ่มคนนี้บอกว่าเขาคบกันยังไม่ถึงปีครับเชื่อว่าสาเหตุการฆาตกรรมน่าจะมาจากการทะเลาะการเรื่องหึงหวงครับจนนําไปสู่การทําร้ายร่างกายกันคือแม่บอกว่าตัวแม่เองไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ครับเจอลูกครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคือตัวผู้ตายเนี่ยเป็นลูกคนโตครับ แม่บอกว่ารับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวนะครับแต่ก็ยอมรับบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยนิสัยลูกส่วนตัวเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ใจใหญ่ที่สําคัญนะฮะตรงนี้สําคัญเลยเพราะว่าแม่บอกว่าตัวลูกเองเนี่ยไม่ได้คบกับชาวรัเสเซียคนนี้แค่คนเดียวครับยังไปคบหาดูใจกับชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งคือพูดง่ายว่าเหมือนเป็นรักสามเศร้าเนี่ยแหละครับแม่บอกว่าตัวแฟนหนุ่มชาวรัเสเซียเองก็น่าจะรู้ถึงประเด็นนี้ก็อ,อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความหึงหวง ประกอบกับว่าก่อนวันที่ลูกจะหายตัวไปเนี่ยแฟนหนุ่มชาวรัสเซียก็มีอาการเมาด้วยนะครับไปฟังเสียงแม่อีกครั้งหนึ่งครับก็เทยเนาะอย่างว่ามันชงช้างแลงใจใหญ่ใจใหญ่แล้วคนจะอารมณ์ร้อนไม่คิดว่าเกิดจากปัญหาอะไรน่าจะหงุดหงวงเขามีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมใช่เขามีแฟนอยู่แล้วทีทท่สร้างบ้านหลังนี้ให้ใช่ชาวอะไรครับชาวอังกฤษค่ะอ๋อคบนานไหมแคนั้นโอ้น่าจะหกเจ็ดปีหรือมั้งแม่คิดว่าเป็นเรื่องของอันนี้ไหมฝรั่งอีกคนหนึ่งเขา รู้ว่าคบอีกคนหรือยังไงรู้เขารู้เขารู้แล้วใช่ไหมใช่เขารู้อาจจะหึง <c oughs> นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับจากการสอบถามเพื่อนของคุณธีรพงศ์ในหมู่บ้านเดียวกันทราบว่านะครับสาวข้ามเพศร,รายนี้เพิ่งคบกับชายชาวรัสเซียรายนี้ซึ่งทํางานที่นอร์เวย์ได้เพียง6-7ถึงเดเดือนโดยนัดกันที่จังหวัดภูเก็ตครับฝ่ายชายเนี่ยเดินทางมาที่บ้านของผู้เสียชีวิตที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์สครั้งครับครั้งแรกก็คือเดือนมกราคม2 0 1 5แต่เป็นการเจอกันที่โรงแรมครับไม่ได้พามาที่บ้าน อีกครั้งหนึ่งคือเดือนพฤษภาคมครับคราวนี้พาเข้ามาบ้านด้วยแล้วก็ปลายเดือนเดียวกันครับชาวรัเสเซียก็เดินหาออกจากบ้านไปตอนนั้นทุกคนคิดว่าตัวของนายธีรพงศ์กับหนุ่มรัเสเซียรายนี้น่าจะไปด้วยกันแต่ปรากฏไม่มีใครเอะใจะว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับทางด้านของคุณธีรพงศ์เนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครับตำรวจเองอันนี้ต้องชื่นชมตำรวจฮะหลังจากหมกศพสามอาทิตย์ก็จริง แต่สุดท้ายตำรวจเนี่ยไปตามตัวชาวรัสเซียจากกล้องวงจรปิดนะครับพบว่ามีการขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่บกาสบปร,ระสาทจังหวัสดสุรินทร์ครับแล้วก็ขึ้นรถทัวร์นะครับสายระยองออกไปล่าสุดครับตำรวจสพเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีสามารถคุมตัวชายชาวรัสเซียรายนี้ได้แล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยขณะดนี้ได้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อคือนที่ผ่านมาครับหลังจะรับการประสานจากตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพประสาทแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ก็ทําการตรวจสอบถามว่าจับได้ได้ยังไง มือถือครับคุณผู้ชมจับได้เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของตัวหนุ่มรัสเซียรายนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มือถือของคุณธีรพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยทางตัวหนุ่มรัสเซียนําไปด้วย สุดท้ายก็เลยจับได้เพราะมือถือเนี่ยแหละฮะคุณเอามือถือของคุณยีรพงศ์ไปตำรวจเขาก็เลยจับสัญญาณได้ตรงนี้เนี่ยแหละครับตอนนี้ตำรวจเองก็อยู่ระหว่างนำตัวมาจากที่เมืองพัทยานะครับมาที่สุรินทร์ครับเพื่อจะมาตรวจ DNA เพื่อให้หลักฐานเนี่ยแน่นหนาแล้วก็มาตัวได้นะครับซึ่งหาก DNA ตรงกับที่เกิดเหตุก็จะออกหมายจับแล้วก็มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือช่วงที่นำตัวมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับ มีรายงานบอกว่าทางแม่ของคุณเทรพงแม่ผู้เสียชีวิตก็คือคุณวันดีซึ่งคุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยบอกทำใจไม่ได้ครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่แห่ภัยผู้ก่อเหตุก็คือหนุ่มรัสเซียร,รายนี้ไม่โ,โหสิกรรมให้ด้วยครับแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ย ตัดสินประหารชีวิตด้วยเพราะพฤติกรรมนั้นโหดเหี้ยมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขณะนี้ล่าสุดเองที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับก็มีการจัดงานศพให้กับคุณเทระพงศ์บรรยากาศเป็นไปยอย่างเศร้าสลดนะครับญาติๆก็อยู่ระหว่างรอศพเชื่อนำกลับมาจากโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับหลังจากเจ้าที่นําไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยส่วนทีนี้แน่นอนครับเดี๋ยวต้องดูว่าตํารวจสุรินทร์เองตํารวจทางสพเมืองปราสาทเนี่ยจะ มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่เพราะเนื่องมาจากว่าคุณผู้ชมสงสัยถ้าทำแผนประกอบคำรับสารภาพและชาวบ้านเยอะขนาดนี้มไม่รอดฮะน่าจะเกิดเรื่องแน่นะฮะคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับผมครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม